กัญชากัญชาณตอนนี้ก็ต้องมีการคุมไว้ใช้สำหรับคนที่คนจะใช้หรือว่าตอนนี้มีการเผยจะต้องบอกว่าจะต้องมีการคุมสำหรับคนที่ห้ามนะฮะห้ามใช้ไม่ว่าคนในภาครัฐแล้วก็เด็กกันนะครับก็จะต้องมีการคุมตรงนี้ค่อนข้างจะทำยังไงคะการศึกษาหรือว่ามาตรการหรือทำยังไงตอนนี้มีเคสหนึ่งที่เราเข้าไปตรวจสอบที่นิมมานจำไม่ผิดน่าจะนิมมานซอย 7ที่มีรถใช่ไปถ่ายวิดีโอเข้ามาใช่ครับที่มีรถขายกัญชาเลยเราก็ต้องไปเน้นย้ำว่ายังไงก็ต้องไม่ขายให้เด็กนะฮะกับคุณหมออยู่หลายท่านนะเพราะเราไม่รู้โดสที่เราจะใช้จริงมันจะอยู่ที่จุดไหนฮะถ้าบางคนใช้เยอะเกินเหตุไปมันก็จะถ้ากินนะมันโดสได้แต่ถ้าสูบมันไม่ได้แล้วคิดว่ามันมีวิธีไหนที่เราจะใช้กฎหมายใหม่นี่เป็นตัวขายของเชียงใหม่ไหมหรือว่าคิดว่าเราไม่ควรไปยุ่งกับตรงนั้นก็ตรงจุดนั้นก็คงจะเป็นภาคเอกชนที่จะไปผลักดันกันนะฮะอย่างอัมสเตอร์ดัมใช่ไหมคะเขาก็กลายเป็น big destination ภาครัฐเองของภาคเทศบาลก็จะมี2ส่วนก็ผลักดันถ้าเกิดมีงานต่างๆเราก็สามารถจัดขึ้นได้ในส่วนที่2ก็ต้องเป็นการห้ามการห้ามปรามในการใช้ที่ไม่ถูกต้องนะฮะ